วัสดีน้องมิ้นช่วงนี้เจอกันบ่อยเนาะเจอกันบ่อยค่ะเปิดเทอมยังอ่ะเปิดแล้วค่ะเป็นไงบ้างอ่ะวิ่งไปวิ่งมาอย่างเงี้ยค่ะมหาวิทยาลัยเบาๆใช่เพราะว่าแบบรถติดมากอ่ะวิ่งไปแต่ละงานบางทีก็แอบพึ่งพี่วินเหมือนกันเป็นไงรสชาติของวินมอเตอร์ไซค์ก็สนุกไปอีกแบบแต่ก็เก่งๆหัวกระเซิงค่ะแต่ช่วงนี้รถติดมากทุกเวลาเลยจริงๆแล้วมหาลัยก็เดินอยู่แบบนอกเมืองด้วยค่ะโรงเรียนอยู่ที่สแตนฟอร์ดค่ะโย่ใช่สู้ๆน้องปีหนึ่งเป็นไงบ้างปีหนึ่งก็อาจารย์ก็ใช่ค่ะก็ลงไปเต็มที่5ตัวค่ะเพื่อนเพื่อนที่เหรออืมก็มีค่ะก็มีหล่อๆหนุ่มฝรั่งอะไรเงี้ยจากต้องเรียนมัธยมวัยฮอร์โมนมาสู่มหาลัยเป็นไงบ้างคะก็ตื่นแอบตื่นเต้นค่ะรู้สึกว่าแบบโอ้โหชีวิตมันค่อนข้างที่จะแตกต่างต้องดูแลตัวเองค่อนข้างเยอะเพราะว่าแบบอาจารย์ไม่ค่อยตามงานเราก็ต้องฟิกตัวเองตัวเองอะเนาะใช่ช่วยเหลือตัวเองให้มากขึ้นก็ต้องปรับแบบว่าเป็นผู้ใหญ่มากใช่ค่ะแล้วหนุ่มๆนะคะเป็นไงบ้างคือไม่มีอะไรค่ะช่วงนี้ก็เนี่ยวิ่งเรียนวิ่งทำงานอย่างเงี้ยค่ะสองอย่างค่ะเห็นน้องมีแล้วนึกถึงฮอร์โมนเลยได้ดูไหมคะไม่ยังไม่ได้ดูมีแต่คนบอกให้ดูใช่เพื่อนๆพูดถึงกันเยอะมากคือช่วงนี้คือกลับบ้านดึกตลอดอะค่ะอยากดูมากแต่ต้องหาโอกาสต้องดูนะใช่ทุกคนจะมานึกว่าเอ๊ะเป็นปองเมื่อกี้พี่บอยบิวอยู่เป็นของขวัญหรือเป็นรู้สึกตอนนี้เอาไปเลยอ่ะเพราะไม่ได้ดูค่ะแต่พูดถึงฉากเลิฟซีนก็คือถ้าใครได้ติดตามพวกแบบตัวอย่างก็จะแอบจะมีบ้านนิดนึงกับคุณชายโรนิพีแต่ปรากฏว่าดูจริงๆไม่มีไม่มีค่ะเพราะว่าแบบโดนแบบว่าเซ็นเซอร์เพราะตอนนี้นโยบายของทางช่อง3คือจะไม่มีจูบจริงแล้วนะคะก็คงจะไม่มีให้เห็นกันแต่ว่าที่เห็นในตัวอย่างก็คือมีการจูบจริงใช่ค่ะใช่ใช่เขินไหมคะก็เขินค่ะเพราะว่าแบบคือไม่ได้ตั้งตัวอะไรเลยคือวันนั้นแบบไปถ่ายไปถึงกองแต่งหน้าทำผมพี่นกบอกหน้าซีนเลยว่าเล่นจริงนะอ่ะซ้อมเอาจริงแบบเจมกับมิ้นท์แบบเบอร์แล้วใช่ไหมพี่นกคะจูบเขาทำกันยังไงคือไม่รู้จริงๆไม่รู้ต้องเล่นไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้ทำอะไรแล้วเพิ่งกินข้าวมาพี่แจ๊คคือกินข้าวมาแล้วบนปากไปก็ไม่ทันเพราะว่าพอไปถึงหน้าซีนเราต้องพร้อมที่จะเล่นเลยค่ะเวลาอยู่ในกองก็เลยแบบไปเลยทีเดียวแต่ก็จูบไปกี่จูบอ่ะก็มันเลิฟซีนเนาะมันแบบยากอ่ะมันยากหลายหลายซีนอยู่เพราะว่าแบบเราถ่ายทำกันแบบหนังด้วยไงคะเยอะหลายมุมเขินแทนเขินค่ะเจมมินจิกกันอยู่แบบจิกกันโดยที่ไม่รู้ตัวคือแบบเราก็เต็มที่พี่นกก็เขาก็บิวให้เต็มที่อ่ะค่ะก็คือจูบเสียเปล่าไปภาษาไปรุ่นจูบฟรีแต่ว่ามีรูปให้เห็นกันนึกไหมมีตามนิตยสารต่างๆหาดูได้ค่ะแล้วกับเจมมาก็สนิทกันเนาะสนิทกันค่ะเจมมาขอบคุณด้วยเรื่องมิ้นเรื่องก็อย่างนี้บอกว่าเราเห็นยังไงเราก็พูดอย่างนั้นนะคะคือเรารับประกันได้ 100% ไม่มีอะไรเนาะไม่มีอะไรเลยค่ะจะเป็นด้วยมินว่าด้วยความเข้าใจผิดกันมากกว่าค่ะพูดถึงเลิฟซีนย้อนกลับมานิดนึงคุณว่าหรือว่าผู้ผ่าไม่ให้มีอะไรอย่างนี้ไม่เกี่ยวค่ะเขาไม่ค่อยดูละครไม่ค่อยอะไรอยู่แล้วไม่เกี่ยวเนาะใช่ไม่เกี่ยวค่ะค่ะพูดถึงละครเรื่องต่อไปน้องมินหน่อยค่ะก็มีละครเรื่องคิวบิกค่ะกับพี่บัมธนินสูงมากต่อตึกใช่ค่ะอาจจะต้องแบบนิดนึงแต่ก็ยังพอได้อยู่ค่ะแต่บอกพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะน้องรู้เรื่องแล้วค่ะเริ่มรู้เรื่องแล้วค่ะเริ่มแกล้งอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นแล้วค่ะสู้นะขอบคุณค่ะพูดถึงแฟนคลับเลยค่ะ MMM ก็ได้กับพี่มา MM ก็เดี๋ยวก็จะมีนิตยสารอะไรให้ชมกันเร็วๆนี้แต่ละครก็ต้องอดใจรอนิดนึงตอนนี้ก็ดูมิ้นกับคนอื่นไปก่อนใช่ดูไปเรื่อยๆเล่นได้ทุกคนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมีตอนนี้นะครับตะโกใช่ไหม